สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสาธารณสุขเผยบุคลากรทางการแพทย์รายแรกของไทยแพ้วัคซีนโควิดรุนแรงเปิดอาการบุคลากรทางการแพทย์วัย28ปีแพ้ฉีดวัคซีนโควิดพบมีคนแพ้แต่อาการไม่รุนแรงอีก19คนวันนี้3มีนาคม64นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมการควบคุมโรคแถลงการผ่านศูนย์แถลงข่าวโควิด19เกี่ยวกับสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศว่าในขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 7,262 รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขรวมถึงอาสาสมัครชุมชนจำนวน 6,784 คนเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดผู้ป่วย365คนคนที่มีโรคประจำตัว22คนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดปทุมธานี91รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับวัคซีนและเกิดอาการแพ้จำนวน20คนในจำนวนนี้มี1คนมีอาการรุนแรงเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพศหญิงอายุ28ปีอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครหลังจากฉีดไป 4-5 ชั่วโมงเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนความดันโลหิตต่ำและเคยมีประวัติแพ้ยาเพนิซิลลินมาก่อนหลังจากนั้นได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาอะดรีนาลีนและมีอาการดีขึ้นนอกจากนั้นนายแพทย์โอภาสยังฝากไปถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วหากมีอาการข้างเคียงรุนแรงควรเดินทางไปพบแพทย์ทันที